เรายังหอบเอารอยของมันมาชมอยู่ทีนี้ลมเข้าก็กำลังเข้าลมออกก็กำลังออกนี่เรายังมาหอบเป็นของกูของกูอยู่ทีนี้พอเรารู้ว่าลมเข้ามันก็ดิเป็นอดีตไปแล้วพอเรารู้ว่าลมออกมันก็เป็นอดีตไปแล้วพอเรานึกขึ้นเราพูดออกมันก็อดีตเป็นอดีตไปแล้วไงนั่นถ้าอย่างนั้นที่ยืนยันเป็นของกูมันไกลกันไหมล่ะทีนี้ของข้าของฉันของคุณหนูของคุณหลวงปู่เราต่อสู้กับความหลงด้วยปัญญาอันชัดเราจะไปเอาหอกเอาง่าวมาสู้มันไม่ไหวดอกเราจะไปเอาลูกระเบิดปรมาณูภายนอกมาสู้มันก็สู้มันไม่ได้เอาพระสติพระปัญญาต่อสู้อยู่ในพระนครหลวงคือจิตใจพระนครหลวงพระนครหลวงก็คือจิตใจพระนครหลวงก็คือจิตใจทั้งหลายก็หลงใจเมื่อหลงใจก็หลงธรรมเมื่อรู้เท่าใจก็รู้เท่าธรรมรู้เท่าใจตอนไหนๆก็รู้เท่าธรรมตอนนั้นๆหลงใจตอนไหนๆก็หลงธรรมตอนนั้นๆมันก็หมดคำพูดไปอีกละพูดมาถึงนี้จ้ะหายสงสัยที่จะพูดหายสงสัยที่จะฟังอีกเมื่อกันนะ ถามมันดูสิผู้เจ้าก้อนแต่ก่อนมันเป็นของใครเดี๋ยวนี้มันเป็นของใครละแต่ก่อนมันเป็นของใครไม่ทราบโลกอันนี้ถามมันดูสิมันบอกว่ามันเป็นของใครกิเลสตัณหาก็พากันมาแย่งกันฆ่าฟันกันตายวุ่นวายในวัฏสงสารกูเป็นเวรมึงมึงเป็นเวรกูอยู่อย่างนี้วัฏสงสารอันนี้ไม่เป็นของใครหรอกของสังขารเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกสลายเท่านั้นพระอนิจจังเป็นเจ้าโลกพระทุกขังเป็นเจ้าโลกพระอนัตตาเป็นเจ้าโลกอนัตตาฝ่ายไม่เกิดไม่ดับเป็นเจ้าพระนิพพานแต่ไม่มีอนิจจังและทุกขังปนอยู่ด้วยวันทิศวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ข้าพเจ้าเป็นวันทิศข้าพเจ้าเป็นวันจันทร์ข้าพเจ้าเป็นวันอังคารข้าพเจ้าเป็นวันพุธข้าพเจ้าเป็นวันพฤหัสข้าพเจ้าเป็นวันศุกร์ข้าพเจ้าเป็นวันเสาร์เขาก็ไม่ยืนยันเขาก็ไม่ปัดด้วยไม่รับด้วยไม่ปัดด้วยข้าพเจ้าเป็นปีใหม่ของพวกท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นวันตรุษจีนข้าพเจ้าเป็นวันตรุษไทยข้าพเจ้าเป็นวันตรุษลาวข้าพเจ้าเป็นวันตุดเจ็ดข้าพเจ้าเป็นวันตุดยวนตุดเจลเขาก็ไม่ว่าพวกเราสมมุติกันเฉยๆหรอกข้าพเจ้าเป็นวันจมข้าพเจ้าเป็นวันฟูข้าพเจ้าเป็นวันโลกาวินาข้าพเจ้าเป็นวันอุบาทถ้าหากว่าวันไหนเป็นวันอุบาทพระอรหันต์ก็ต้องมาเป็นผู้ทุกชนคนหนาหมดถึงเพราะเป็นวันอุบัติถ้าว่าเป็นวันโลกาวินาศพวกเศรษฐีก็ต้องหมดเงินไม่มีเงินจะใช้ทีนี้อันนี้มันสมมติกันในศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่ศาสนาพุทธสวัสดีปีใหม่ไม่รู้ว่าได้ปีใหม่มาจากไหนก็ปีเก่านั่นเองสมมติกันชาวโลกแต่ก็สมมุติ
ก็ตามแต่ว่าอย่าติดอยู่เพียงแค่นั้นให้รู้ลึกไปกว่านั้นอีกเขาพายท่ายพายท่ายไปแต่เราไม่ติดอยู่เราไม่สงสัยเขาว่าของข้าของผมของดิฉันก็พูดไปแต่ว่าไม่ให้เดือดร้อนเพราะเรารู้ทั้งเขียนรู้ทั้งลบรู้ทั้งสมมุติรู้ทั้งวิมุตติรู้ทั้งบวกรู้ทั้งลบรู้ทั้งคูณรู้ทั้งหารเราไม่ติดอยู่ในบวกลบคูณหารอีกด้วยรู้ทั้งกินรู้ทั้งถ่ายแต่ไม่ติดอยู่ในกินในถ่ายด้วยเรารู้ทั้งยืนเดินนั่งนอนแต่ไม่ติดอยู่ในยืนเดินนั่งนอนด้วยพูดน้อยน้อยไม่พอคลายพูดหลายเมาน้ำลายเมาน้ำลายดีกว่าเมาเหล้าใครเป็นผู้นั่งก็สังขารนั่งพระนิพพานไม่ได้มานั่งด้วยใครเป็นผู้พูดใครเป็นผู้ฟังก็สังขารเป็นผู้ฟังผู้พูดก็สังขารพระนิพพานไม่ได้มาพูดด้วยใครแก่ใครเจ็บใครตายก็คือสังขารนั่นเองพระนิพพานไม่ได้มาเจ็บแก่แก่เจ็บตายด้วยสิ่งที่พ้นจากแก่เก็บตายแล้วไม่ได้มาแก่เก็บตายด้วยใครเป็นโรคไส้เลื่อนก็สังขารเป็นโรคไส้เลื่อนพระนิพพานไม่ได้มาเป็นด้วยใครเป็นผู้แก้มตอบฟันหักก็คือสังขารนั่นเองพระนิพพานไม่ได้มาเป็นด้วยใครว่าของกูของกูของกูยืนยันจนไม่รู้จักวางก็คือกิเลสพระนิพพานไม่ได้มาแย่งกิเลสด้วยเปิดประตูเข้าเราก็เปิดเป็นแต่เวลาออกเราออกไม่เป็นก็เรียกว่าเราโง่ทีนี้ชั้นใดก็ดีเมื่อเราเกิดมาในวัฏสงสารเราก็เกิดเป็นเมื่อไม่ต้องการเกิดเมื่อไม่ต้องการเกิดก็ทำไม่เป็นใช่แล้วทีนี้ก็คล้ายๆกับว่าเข้าประตูเป็นเปิดออกไม่เป็นนั่นเองโลภก็รู้จักโลภโกรธก็รู้จักโกรธหลงก็รู้จักหลงแต่ไม่ชนะโลภโกรธหลงทีนี้ทีนี้จะปาโลกอะไรก็ปาโลกกันทีนี้ในเรื่องพิเศษทีพรุ่งนี้จะไปตอนไหนพรุ่งนี้ตอนเช้าหรือเจ็ดโมงก็พากันทำอาหารซะก่อนทำอาหารรับซะก่อนแล้วไปรับในกลางทางเนอะมันลำบากทีนี้ไม่ตกรถแล้วหรือไม่ตกไม่ตกนะกะมาพอดีแล้วนะมึงค่ะไม่มีตัวอะไรนะอย่านั่งไกลกันเนอะนั่งใกล้ๆเนอะอยู่มาเดียวกันเวลาลงรถก็เหมือนกันบ้านอยู่ใกล้กันไหมล่ะไม่ใกล้แต่เท่าไหร่ค่ะแต่ก็ไปลงที่แห่งเดียวกันลงตลาดน้ำทิพย์เหมือนกันค่ะสังเกตดูเห็นว่าหน้าของหลวงปู่เน้นเรื่องใจรักมากกว่าทุกอย่างมากกว่าทุกอย่างเพราะสัตว์จะเบื่อจะหน่ายคลายเมาก็ใจรักสมาธิสัตว์ไม่เบื่อหน่ายเพราะประติดอยู่ที่นั่นแกะยากถ้าเราไปแกะเขาก็บอกว่าเออตนภาวนาจิตไม่รวมสักทีมาเทศเราเขาก็นึกอย่างนั้นจริงเออตนภาวนาไม่เหมือนเราไม่เห็นในมิตรต่างๆเทวบุตรเทวดายินพรมยมยักษ์เนี่ยมาเทศให้เราวางเราปล่อยได้แต่คำพูดฉะนั้นภาวนาไม่ลงเขาก็ต้องเพ่งโทษเราอย่างนี้ไอ้ที่แท้เราตกนรกมาแล้วไอ้ที่แท้เราตกนรกมาแล้วในส่วนนั้นบางทีเหาะเหินเดินอากาศขึ้นไปบางทีเหาะขึ้นไปเดินโยกมในอากาศสารพัดวัดเปลี่ยนบางที
ขับรถกระโดดข้ามห้วยนิมิตอยู่บ้านน้องผือข้าวอยู่บ้านน้องผือนั่งรถไปกับหลวงปู่มหาหลวงปู่มหาพาขับรถกระโดดข้ามเหวเลยทีนี้พอข้ามเหวไปแล้วไม่เห็นหลวงปู่มหาทีนี้หลวงปู่มหาไปก่อนแล้วไงเราเลยไปเห็นวิมานทีนี้มีแต่วัตถุมีผ้าผ่อนท่อนสบายเป็นวิมานทุกๆคนคนหนึ่งก็มาเห็นเทวบุตรเทวดาองค์ไหนก็มาเห็นมีแต่สิ่งของเต็มแล้วก็ถามแล้วว่าติดไหมบอกว่าไม่ติดตอบตนเองติดไหมไม่ติดบอกเจ้าของถามเจ้าของเป็นสองธรรมะติดไหมไม่ติดคุณคะแล้วประสาทดวงสว่างที่เห็นนะคะเทวดาเป็นแบบแง่หนึ่งเป็นฝ่ายพระนิพพานแง่หนึ่งเป็นฝ่ายสังขารส่วนอนิจจังมีแง่เดียวแต่ฝ่ายสังขารกับทุกขังมีแง่เดียวส่วนอนัตตามีสองแง่เหตุฉะนั้นจึงว่าสัพเพธัมมาอนัตตาติสัพเพธัมมาอนัตตาติหมายถึงพระนิพพานด้วยสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติพระอนัตตาในพระพุทธศาสนามีสองแง่แง่หนึ่งเป็นสังขารแง่หนึ่งเป็นวิสังขารไม่เหมือนอนิจจังอันนี้จังกับทุกขังมีแง่เดียวแต่ฝ่ายสังขารอันนี้จามีอนัตตามีสองแพ่งแพ่งหนึ่งเป็นฝ่ายพระนิพพานในความลึกซึ้งถึงขั้นไหนคะไหนอนัตตาในแง่ของพระนิพพานเลยค่ะอนัตตาในแง่ของพระนิพพานก็พระโสดาบันเป็นอนัตตาในแง่ของพระนิพพานพระสกทาคามีก็เหมือนกันพระอนาคามีก็เหมือนกันพระอรหันต์ก็เหมือนกันแต่อนัตตาในฝ่ายพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเป็นอนัตตาที่ได้จะปฏิบัติไปอีกอยู่ยังไม่จบสิ้นจะมีการละการถอนอยู่จะมีการปฏิบัติอยู่ส่วนอนัตตาในฝ่ายพระนิพพานอรหัตมรรคอรหัตผลนะหรือจนถึงอนุปาทิเสสนิพพานนะเป็นอนัตตาที่บริบูรณ์จบสิ้นแล้วไม่เกิดไม่ดับไม่มีจบจิตในพระพุทธศาสนาในอนัตตานะเต็มบริบูรณ์แล้วส่วนอนิจจังไม่ต้องกล่าวกับทุกขังก็ไม่ต้องกล่าวไม่มีเลยไม่มีไปเกี่ยวปนเลยสัพพาทิเสสนิพพานมีขันธวิบากครองอยู่พระอรหันต์ที่ยังไม่ตายที่ยังไม่สิ้นลมปราณมีขันธวิบากอยู่แต่ขันธวิบากของพระอรหันต์ไม่มีกิเลสสิงเพราะพ้นจากกิเลสแล้วเมื่อพระอรหันต์ตายแล้วก็คือดับขันธวิบากส่วนกิเลสดับแล้วสัพพาทิเสสนิพพานดับกิเลสอยู่แต่ยังเบญจขันธ์อนุปาทิเสสนิพพานดับทั้งกิเลสดับทั้งเบญจขันธ์นับ4ผล4นิพพาน1นิพพานในนวโลกุตระธรรม9หมายถึงอนุปาทิเสสนิพพานไม่หมายถึงพระอรหันต์ที่มีชีวิตอยู่พระอรหันต์ที่มีชีวิตอยู่เรียกว่าสัพเพอุปาทิเสสนิพพานพระอรหันต์ที่สิ้นลมปราณแล้วเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพาน
ขณะนี้เมืองไทยมีพระอรหันต์ที่มีชื่อเสียงประมาณกี่รูปได้คะโอ้ยคงมีมากไม่ใช่ของน้อยเรียนถามนะเมื่อกิเลสดับไปหมดแล้วนะสังขารอยู่เพื่ออะไรนะหรืออยู่ได้ก่อนสังขารอยู่ได้เพราะวิบากของกรรมแต่ชาติก่อนผลของกรรมผลของกรรมแต่ชาติก่อนจะกำหนดไว้ว่าควรจะเหลืออายุเท่าไหร่ในชาติวิบากของกรรมในชาติก่อนที่สร้างไว้แต่พระอรหันต์อยู่เหนือวิบากไปแล้วไม่คอยรับผลไม่คอยได้รับเหตุและผลด้วยเช่นพระโมกขัลลาเขามาฆ่าท่านก็มาฆ่าถูกขันธวิบากเท่านั้นไม่ได้ถูกทำอันไม่ตายของท่านถ้าท่านวางขันธวิบากแล้วคล้ายๆกับจุโจรมาปล้นเราเมื่อเรามาเผาเรือนของเรามาเผากุฏิของเราแต่เราไม่ได้อยู่ในกุฏิเสียแล้วฉันใดก็ดีขันธวิบากของพระอรหันต์เมื่อบุพกรรมใจชาติก่อนตามมาก็ไม่ถึงใจท่านก็ไม่ถึงธรรมะของท่านมาแต่ถึงแต่ขันธวิบากเพราะขันธวิบากท่านปล่อยวางแล้วทำไมยึดมั่นว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ว่าบุคคลเสียแล้วเหตุฉะนั้นมันจึงไม่ถูกท่านไม่ถูกจิตเพราะจิตกลายเป็นธรรมไปเสียแล้วจิตกลายเป็นธรรมอันไม่ตายไปเสียแล้วดังนั้นท่านก็หมดความเจ็บปวดแล้วสิคะโอ้ก็หมดแล้วเพราะท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นการเจ็บปวดก็เป็นขันธวิบากพระอรหันต์ไม่ได้เจ็บปวดขันธวิบากสังขารมันรู้ว่าเจ็บปวดอยู่แต่พระอรหันต์ไม่เจ็บปวดแต่ไม่ใช่คนมาทุบตีพระอรหันต์นี่นะมีคนมาทุบตีพระอรหันต์ก็ขันธวิบากก็รู้ว่าเจ็บอยู่แต่ว่าท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นทีนี้แต่ว่าผลของกรรมของพวกนั้นก็มีอยู่อีกเหมือนกันความเจ็บปวดมีแต่ท่านไม่รับไม่รับท่านหมายความว่าของกูของกูไม่มีในสุขในทุกข์ในอุเบกขาซึ่งต่างกับการข่มใช่ไหมคะไม่รับกับข่มมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่ใช่ข่มไม่ใช่ข่มรู้ตามเป็นจริงรู้พ้นไปแล้วการข่มเพราะมันยังไม่พ้นต้องข่มอยู่เมื่อพ้นไปแล้วการข่มไม่มีท่านพ้นไปแล้วเรื่องเก็บปวดก็เป็นเรื่องของสังขารถ้ากรรมฐานองค์หนึ่งป่วยท่านก็คลางทีนี้ทำไมถึงคลางมากผู้คลางมันก็อยู่ต่างหากผู้ไม่คลางมันก็มีครับแกตอบมาถ้าเอางั้นต่อมาผู้คลางมันก็ต่างหากผู้ไม่คลางก็มีอยู่ครับพยาตูปัฏฐานญาณเห็นภัยในการยึดการถือเห็นสังขารเป็นของน่ากลัวอาทีนุนวานุปัสสนาญาณเห็นโทษในความหลงเห็นโทษในความยึดมั่นถือมั่นปฏิสังขานุปัสสนาญาณพิจารณาหาทางที่จะปล่อยวางสังขารุเปกขาญาณวางเฉยในสังขารเสียสัจจานุโลมิกญาณพิจารณาอริยสัจทั้งหลายที่ตนได้ละมาแล้วที่ตนไม่พ้นมาแล้วสนใจในเรื่องหลุดเรื่องพ้นชนะความสนใจทั้งปวงในโลกสนใจในธรรมอันไม่ตายชนะความสนใจทั้งปวงในโลก
สนใจในเรื่องข้ามความหลงชนะความสนใจในเรื่องจะพอกพูนความหลงต้องการเห็นก็ต้องเห็นลมเข้าออกแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลต้องการรู้อะไรก็ต้องรู้ตามสติกำลังแต่ไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลถ้าสุดเพียงแค่เห็นก็สุดเพียงแค่รู้ก็ดูว่าไม่มีเรื่องอะไรมากเห็นก็ไม่ปฏิเสธเห็นรู้ก็ไม่ปฏิเสธรู้แต่ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของเมื่อไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของพิษทั้งหลายก็ไม่มีมีดเฉือนน้ำจะเฉือนวันยังค่ำก็ไม่มีพิษก็ไม่มีแผลนกบินในอากาศจะบินวันยังค่ำก็ไม่มีรอยจะถ่ายเทปก็ไม่ได้ปลายเล็กแหลมไม่จับพันพักกาดไว้ชั้นใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการนึกคิดของพระอริยเจ้าก็อย่างนั้นพระอริยเจ้าไม่ได้ติดอยู่ในการนึกคิดไม่ได้จิตติดอยู่ในผู้รู้ถ้าหากว่าผู้รู้ของพระอริยเจ้าถ้าติดอยู่ในผู้รู้ถ้ามีผู้มาคัดค้านท่านก็ต้องโกรธนี่ฉะนั้นความโกรธของท่านจึงไม่มีตัวผู้รู้นี่เหมือนแค่เป็นยานะคะตัวผู้รู้ถ้าหากว่าวิธีมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาก็ขึ้นอยู่แต่ละรายของผู้รู้ผู้รู้ที่มีปัญญาสัมปยุตที่ถ่ายถอนเป็นผู้รู้ในโลกุตระผู้รู้ที่ไม่มีปัญญาถ่ายถอนที่ไม่ผ่อนปลนความหนักให้เป็นเบาที่มีอุปทานยึดมั่นอยู่มากจนแกะไม่ออกจนไม่รู้จักวางเป็นผู้รู้ในฝ่ายโลกิยะผู้รู้ในฝ่ายโลกุตระมีที่ปรงวางผู้รู้พระโสดาบันปรงวางไปมากแล้วไม่ถึงกับผูกเวรผู้รู้พระสกทาคามีก็ปรงวางไปมากแล้วผู้รู้ของพระอนาคามีปรงวางหมดแล้วยังนิดเดียวยังมีทิฏฐิอยู่นิดเดียวถ้ารู้แล้วก็เกิดการปรงวางผู้รู้ก็ปรงวางคือสรุปแล้วเป็นสติตามมานี่สติตามมาอยู่ในขณะเดียวกันไม่มีอันใดก่อนในหลังผู้รู้ก็ดีปัญญาก็ดีปรงวางก็ดีก็พร้อมกันในขณะเดียวไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังก็เลยเป็นอย่างเดียวกันเป็นอย่างเดียวกันพอเสร็จแล้วนะพอได้อีกพอรู้เสร็จพอมันอาจจะยืนเวลาระยะเวลาสักพักหนึ่งนะคะอาจจะชั่วโมงโมหะมันก็กลับขึ้นมาอีกถ้ารู้ชอบผู้ปรงวางของมันก็อยู่ในขณะเดียวกันเหมือนเครื่องยนต์สามเครื่องยนต์มันเดินอยู่อย่างนี้อย่างเดียวกันพร้อมกันไม่มีอันใดก่อนและในทางเหมือนเราเปิดสวิตช์ไฟฟ้าอะไรปั๊บนี่มันก็ปั๊บนั่นเหมือนกันพร้อมกันไม่มีอันใดก่อนและในทางมันเป็นกำลังพร้อมกันเลยจังหวะเดียวกันเลยไม่มีอันใดก่อนและในทางศรัทธาวิริยะสติสมาธิก็เหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันในขณะเดียวกันเลยไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังถูกไหมคะนี่ผู้รู้คือจิตเองใช่ไหมถูกแล้วคือจิตละเอียดนั่นเองผู้รู้ในโลกุตระก็คือจิตละเอียดเป็นชั้นผู้รู้ตามธรรมชาติก็คือจิตเฉยๆจิตที่เกี่ยวกับกิเลสอยู่มากจิตที่เกี่ยวอยู่กับความหลงมากผู้รู้ก็มีชั้นสูงและต่ำกว่ากันเป็นธรรมดา
ผู้ลูกของพระโสดาบันผู้ลูกของพระสกทาคามีผู้ลูกของพระอนาคามีผู้ลูกของพระอรหันต์ก็มียิ่งยอดกว่ากันอีกถ้าเราโอนสัญญาโอนสังขารโอนวิญญาณถ้าเราชัดถ้าเราชัดในสิ่งที่ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลแล้วปัญญามีอำนาจเหนือสติมีอำนาจเหนือสัมปชัญญะก็มีอำนาจเหนือผู้หลงใช่ไหมถ้าหากว่าสติปัญญายังไม่เหนือสิ่งเหล่านี้นั่นก็จำเป็นจะไปสอดแทรกอยู่เหมือนกันจะฆ่ากับร่างของไม่สะอาดเราลืมตาขึ้นการเห็นกับการลืมตาขึ้นมันในขณะเดียวกันเราหลับเข้าการมืดกับความหลับการหลับมันก็มีขณะเดียวกันไม่ห่างกันเลยเหตุกับผลมีในขณะเดียวกันเหตุหลับผลมืดเหตุหลับเหตุมืดผลหลับผลมืดอันเดียวกันทีนี้พระอรหันต์อยู่เหนือเหตุเหนือผลไปแล้วทีนี้เขาไม่สร้างเหตุเพื่อเอาผลเพราะพอแล้วเพราะเต็มแล้วเพราะวางแล้วเพราะวางเหตุวางผลแล้วเพราะรู้ทันเหตุทันผลแล้วทั้งรู้ด้วยทั้งปล่อยด้วยทั้งวางด้วยทั้งรู้รอบครอบแยบคายด้วยรู้ไม่กระทบกระเทือนตัวเองด้วยรู้ไม่มีพิษด้วยเพราะไม่ยึดถือในผู้รู้ใจใดไม่อิงพิษเป็นเหตุทำนอกเหตุก็ไม่ต้องได้หาใจนั้นเลยนาไม่ได้ท่องเที่ยวใจเดียวทำเดียวอยู่นอกเหตุมุดประเภทท่านผู้อื่นจะตามหาข้ามโลกาความหลงไปไม่มีรอย